ตอนนี้เรามาดูกันว่าจีโน่จะแย่งรังเชอร์รี่ไหมใช่ไหมคะลูกปียืนตรงนั้นนานแล้วร้องอื้ออื้อและในที่สุดจีโน่ก็แย่งรังได้สำเร็จทุกคนทำตีมึนเลยอ่ะถ่ายไม่ทันเชอร์รี่วิ่งมาฟ้องแม่เลยมาเข้ามาลูกจีโน่แมนมากเลยนะเองอ่ะฮะสวัสดีค่ะทุกคนหมดเรื่องเหมียวเหมียวมาแล้วนะคะก็มาถึงเรื่องกินกันบ้างไม่ใช่เมนูของเราวันนี้นะแต่เป็นของหวานของเราในวันนี้นะคะมันคืออะไรเดี๋ยวตอนเปิดมาเฉลยกันไปเข้าเมนูแซ่บๆของเราก่อนวันนี้แซ่บแน่นอนทั้งไทยทั้งอิตาเลียนนะคะปะทะกันชงเชงชงเชงขาหมูของกินเราเยอะมากเลยนะคะวันนี้สบายนางมาอีกแล้วนะเพราะว่าติดใจจากวันนั้นนะคะขาหมูขาหมูขาเมียขาเมียใช่ไหมน่ารักเชียร์ดูสิแล้วก็มีอะไรอีกทุกคนเปิดแพ็คมาเลยเขาขายแบบนี้เลยนะคะเป็นแพ็คสำหรับเขาเรียกอะไรต้มรวมกันมีเนื้อมีหมูมีไก่นี่เห็นไหมเซเลอรี่ขึ้นช่ายฝรั่งนี่เป็นเนื้อวัวนี่เป็นเนื้อไก่เดี๋ยวต้องเติมน้ำอีกนี่ใช่จุนี่เริ่มต้นแล้วแล้วก็มีแครอทนะคะหอมใหญ่นี่ต้มแบบสไตล์อิตาเลียนนะที่เขาต้มกันนะแล้วก็ขึ้นช่ายฝรั่งเดี๋ยวเติมน้ำอีกหน่อยนึงใส่เกลือลงไปหน่อยนึงไม่หน่อยเหมือนกันนะนี่แล้วก็ต้มง่ายมากๆนะคะเมนูของเราในวันนี้เดือดแล้วค่อยช้อนฟองออกเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะเบาแก๊สแล้วนะคะเคี่ยวประมาณ2ชั่วโมงหวานจัดการมันจัดการมันเลยมันจะออกนอกบ้านจัดการมันหนูทำหน้าหนูก็ทำหน้าทรมานมันทรมานมันเลยลูกทรมานมันเยอะๆแม่จะช่วยทรมานทรมานนะอื้อแล้วทรมานช่วยกันทรมานจีโน่ทรมานมันอีกลูกทรมานมันเข้าไปแมวบ้านนี้ถ้าจะออกนอกบ้านต้องโดนทรมานก่อนตัวข้าเปิดประตูเนี่ยข้าเปิดประตูป้าแกดูหนังแบบนี่นะคะข้าวคั่วที่คุณแม่ตำเอาไว้นี่น้ำมะขามนะคะน้ำหวานเขาขอเรียนรู้วิธีการทำน้ำจิ้มแจ่วเพราะว่าลูกชอบมากใช่ไหมใช่นี่จะบอกเลยนะตั้งแต่ทำจิ้มแจ่วน้ำจิ้มแจ่วกับผักคิริวันนั้นน้ำหวานกินลวกจิ้มติดกันมา2วันติดๆแล้วอะตั้งแต่วันนั้นพอน้ำจิ้มหมดนางก็เลิกกินวันนี้เลยทำอีกใส่ลงไปน้ำปลาใส่ตรงไหนใส่ในถ้วยนี้หรอกใส่ในถ้วยใช้อะไรคนช้อนอ้าวช้อนมาเท่าไหร่ใส่ไปแล้วนับเองแล้วแม่จะบอกพอไหมกะเอาทำกับข้าวคนโบราณอย่างแม่ต้องกะกระแทกให้เต็มที่ลูกใส่ช้อนดิใส่ช้อนให้ได้กะถูกด้วยกินหนึ่งช้อนเทเทน้ำปลานี้เค็มไม่จัดใส่โลดอีก1ช้อนอ่ะพอก่อน2ช้อนลูกประมาณแล้วก็ดูเอาว่าเฮ้ยมันโอเคไหมโอ้โหเฮ้ยอีกสักครึ่งครึ่งพอๆก็ตุ๊ชเนี่ยเวทีก็มันอร่อยมันได้เผ็ดๆไงเอ๊ะแบบปอดูปูปูก็ดีไงแล้วพอมีพิซซ่าในปากควันเดมันจะได้ผอมๆเนาะPiccante a me mi garba, ma piccante che si mangia, no? Ah, sì, piccante che si mangia. Sai, l'altra volta. E poi dopo cerchi il latte, tu cerchi quello, tu cerchi quello. Che senso ha? Leo Hong Chan.
เสร็จแล้วก็น้ำปลาร้าประมาณ2ช้อนค่ะเขย่ากันลูกเขย่าก่อนเขย่าจิ๊กๆหรือว่าแค่ทำนี้ด้วยหรอไม่ได้เข้ากันปลาร้าเออเอาทำนี่ดิต้องทำท่านี้ด้วยเอ้าเดี๋ยวมันไม่เข้ากันนะลูกปลาร้าอย่างนี้เดี๋ยวมันไม่อร่อยจริงไม่ต้องทำอย่างแม่บอกเนี่ยต้องเขี่ยด้วยแล้วมันจะอร่อยเขี่ยแค่ปลาแล้วเราเขี่ยแค่เอง no perché dici se tu fa così e viene più buono แหมว่าตรงนี้มาตรงนี้แหมทำดิอ่ะเดี๋ยวเสกน้ำมนต์เลยข้าวคั่วเทลงมาเทหมดเลยอ่ะใช่ใช่เทรดเทพรวดecco fate così tutti i giorni cool. capito คราวนี้นะคะก็มาถึงลวกแบบของไทยๆเราหั่นไว้ชิ้นบางๆนะคะเอาลงไปลวก อันนี้ใหญ่มากเลยอ่ะเป็นหมูย่างใช่ค่ะแล้วก็สะใบหน้าของเราที่ก็ลวกแป๊บเดียวนะคะเพราะเขาต้มมาสุกแล้วเราลวกเพื่อให้ได้กลิ่นสมุนไพรไทยเราเนาะขาดขานะคะใส่แค่ตะไคร้ใบมะกรูดกระเทียมแค่นั้นเองอโมเดอละลิงกัวจริงๆด้วยอะลิงกัวเออคิดว่าเป็นเนื้อหมูความจริงมันคือลิ้นนะคะทุกคนดูดิแต่มันหั่นมาแค่ชิ้นหนึ่งส่วนหนึ่งไงลิงกัวสิเอเวโรเอลลาวิโอเมียริโอโนชูเซอร์เพรสดูสิปกติอะที่มันขายสดๆเนาะที่ยังไม่ได้ต้มมันจะเป็นยาวๆใช่ไหมอันนี้คือแบบเขาหั่นมาเป็นแพ็คไงเป็นเซตมันก็เลยมีมาชิ้นเท่านี้ลิงกว่าลิงกว่าขาหมูพอใช้โคชิโนดิฟูลนะลวกจิ้มของไทยเรามันก็จะมีน้ำจิ้มแจ่วแซ่บๆเนาะแล้วของอิตาเลียนล่ะมีอะไรมีซอสตัวนี้นะคะซานซาเวอร์เดมันคือซอสเขียวนั่นเองมันทำมาจากอะไรทำมาจากพาสลีย์แล้วก็มีเครื่องปรุงอีกไม่กี่ชนิดนะคะทำง่ายมากแต่เราซื้อมานะวันนี้เราไม่ได้ทำเองนะคะพี่มิกจะกินกับอันนี้แหละมาเช่นเคเปเปโรนชีโนเอพิกาเตโนโน่เดสเอพิกาเตซาซาเวไม่เผ็ดนะซอสตัวนี้จะเป็นซอสที่ไม่เผ็ดนะคะเขานิยมกินกับพวกเนื้อต้มพวกเครื่องในต้มนะBuon appetito. È cern, cern, c'ho un chicco noi. Sì, che c'è? Buffolino. Che li fa? Ti ho pensato qualcosa. Ma che ne so, è uguale. Cioè, mi fai mi siu, no? Gan dang. Oh, buon appetito. Grazie. Io faccio la lingua. Non. Buono, è morbida. Come burro. Buona, fattata. Normale.ไม่เคยซื้อกินเองเลยอ่ะเอ้ยไม่เคยอร่อยนะซุปดิบจุบบอนไม่เคยซื้อเลยเคยจะทำกินเองทำง่ายมากนะคะเดี๋ยวไว้ว่างๆด้วยจะมาทำลงคลิปให้ดูอิตาเลียนเนาะเอ้ยอาหารอิตาเลียนเขามีชื่อเสียงค่อนข้างหลายเมนูเลยนะพวกซอสนี่ก็จะมีเปสโตคล้ายๆนี่แต่ไม่ใช่นะคะเปสโตทำมาจากโหระพาอิตาเลียนอันนี้ทำมาจากพาสลีย์แล้วก็มีไวท์ซอสไวท์ซอสเนี่ยนะหลายคนชอบมากเลยอ่ะที่ทำเอาไว้ทำลาซานญ่าคราวนี้ฉันก็มาซาลซาแจ่วแจ่วน้ำจิ้มแจ่วอันนี้อร่อยสุดแล้วอร่อยมากเหนียวไปนิดนึงเพราะว่ามันไม่ใช่สันหมูอย่างที่ทำครั้งที่แล้วมันเป็นขาหมูมีซื้อขาหมูมาให้อ่ะขาหมูเลาะมาอย่างดีเพราะว่าสันหมูมันหมดข้างที่เขาแวะเออไม่เป็นไรกินได้เหมือนกัน
หวานไหมบ้านbuona sta fattura bello sta bene so con io ho vecchino plan prodotto fa vedere la marca che non ti pagano mica ce l'ha con io so se ho ne ho vecchino con menù di chiù qua plan prodotto è un menù che mi chiù sia ma con mio Florenza ทำมาจากกระเพาะสตอมโคดีดิเทลโรดิมายาลิกกระเพาะวัวต้มใส่เครื่องเทศแล้วก็เอามาหั่นบางๆแล้วก็ราดซอสตัวนี้ใส่ในขนมปังเนาะเขาจะแบะขนมปังออกขนมปังก้อนเล็กๆแล้วก็เอากระเพาะหมูไอ้กระเพาะวัวต้มหั่นเนี่ยใส่ลงไปแล้วซอสนี้ราดมีขายทั่วไปเลยนะในฟอเรนซ์Anche un lampredotto ci sta bene sta salsina. Fa un bel panino un lampredotto. Abbiamo mangiato. Si offra panini a Firenze. A Firenze. Quel mercato, mercato centrale. Mercato San Lorenzo. Quindi, Mon Florence, che lo chiama Firenze. Buona. Mm. Allora, qua. เมื่อกินของแซ่บเสร็จแล้วนะคะก็ต้องมีของหวานล้างปากทุกคนคิดว่ามันคืออะไรคล้ายมะม่วงแช่อิ่มของเรามากเลยนะคะมันคือลูกพีชแช่ในน้ำเชื่อมนะคะต้องพูดให้ชัดPeach, peach. พี่มิกซื้อมาตั้งแต่ปลายฤดูร้อนนะบอกว่าเอามาไว้กินฤดูหนาวนะคะเพราะว่าฤดูร้อนเนี่ยมันเป็นฤดูของพีชเนาะมันก็จะมีเยอะเลยสดๆให้กินส่วนใหญ่แช่น้ำเชื่อมเนี่ยเขาจะกินในฤดูหนาวกันซึ่งเรายังไม่ได้เปิดกินเลยอ่ะโหองใหญ่นี่แบบฝาองนี่แบบมือกลางนี่แบบเปิดไม่ได้เหมือนโอ่งเลยอะโหลมันสวยมากเลยนึกถึงโอ่งหลังบ้านเราเลยอะที่เมืองไทยนี่ลูกเบลเล่มเลยมันไม่ได้เละนิ่มนะทุกคนมันยังมีความกรอบอยู่นิดๆ นะคะอร่อยไม่หวานเกินไปด้วยหวานอมเปรี้ยวเอ็ดโดชิมันนั่นตาโดนใช่อร่อยเนื้อมันทั้งฉ่ำทั้งกรอบหน่อยๆกับกรอบเด้งๆฝีมือลูกค่ะบอกได้ค่ะฝีมือหนูเองฝีมือหนูเองระหว่างกินข้าวด้วยนะแม่ได้กินแม่กินผักอย่างเดียวน้องหมาเขาก็มีผักของเขานะคะนี่ที่เขาไปช่วยแม่เก็บมาของโปรดน้องหมาเลยอ่ะเสร็จบอหมูเหนียวไปนะคำนี้คือมันคือส่วนขาหมูสันหมูไม่มีป้าซื้อขาหมูมาให้โอเคไม่เหนียวมากนะแต่ลูกชอบทริปปามากกว่าภาษาไทยเรียกว่าอะไรไม่รู้อะสบายนางหรือผ้าขี้ริ้วผ้าขี้ริ้วมันไอ้นี่ไม่ได้หรออะไรไว้เช็ดพื้นไม่ใช่อะลูกเข้าใจผ้าขี้ริ้วคืออะไรไอ้ที่มันกรุบกรุบอะตีน
ไก่ลูกลูกสมัยถึงแมงกะพุนเออใช่ป่ะเอออันนั้นแบบรูปร่างคล้ายๆกันแต่ไม่ใช่แบบที่เขาใส่ยามาม่าแล้วเคี้ยวมันจะแบบกรุบๆแล้วก็จะมันจะมีเห็ดหูหนูขาวเขาเรียกเห็ดหูหนูขาวหรือแมงกะพรุนประเภทนั้นที่ขาวๆแล้วกรุบๆหวานชอบมากใช่เห็ดหูหนูอันนั้นไม่ใช่พะคีริ้วหรอก